ส่วนคู่นี้เนี่ยก็ถือว่าหวานไม่แพ้คู่อื่นเลยนะคะสำหรับคู่รักซุปตาอย่างอ้ําพัชราภาแล้วก็ไฮโซพกนั่นเองค่ะก็ทำเอาแฟนๆน่ะอดเอ็นดูในความอ่อนอ้อนของสาวอ้ําไม่ได้นะคะเมื่อต้องห่างแฟนนานถึง1เดือนเพราะว่าต้องไปถ่ายหนังค่ะควงคู่กันไปทานข้าวก่อนจะต้องห่างกันนาน1เดือนเลยนะคะเพื่อไปถ่ายหนังนั่นเองสำหรับซุปตาสาวอ้ําพัชราภากับแฟนหนุ่มพกประธานวงค่ะงานนี้ไฮโซพกก็ได้โพสต์โมเมนต์ลงในสตอรี่ที่อดเอ็นดูความมุ้งมิ้งของสาวอ้ําไม่ได้เลยค่ะเมื่อเธอออกคำสั่งถึงแฟนหนุ่มบอกว่าให้เป็นเด็กดีในช่วงที่ต้องห่างกันนะคะซึ่งด้านไฮโซพกก็เขียนข้อความในคลิปเชิงหยอกสาวอ้ําด้วยค่ะว่าไปมีเด็กแล้วนะบายน่าเอ็นดูขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันค่ะเขาจะไปทำงานแล้วหรอเดือนนึงนะอยู่เป็นเด็กดีเข้าใจปะไม่จะเที่ยวทุกวันเดือนครึ่งนะหรอดีโผล่มาเจอแป๊บๆนะโอเคบายบาย